สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ดีโอนีนแทักทิคอรกลับมาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับซองแมกกาซีนคู่นะครับดีไซน์มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับดูแข็งแกร่งนะครับด้านหลังมีคาดเบล์นะครับเป็นของยี่ห้ออ l บปั s f e n เ e นนะครับผลิตในอิสราเอลนะครับสำหรับกองทัพอิสราเอลนะครับทางร้านเราได้เอามาขายหลายรุ่นแล้วครับแต่รุ่นนี้เป็นซองแมกกาซีนคู่นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการ2แม็กกาซีนคู่นะครับสามารถที่จะมีทั้งร้อยเข็มขัดนะครับมีทั้งแบบแพดเดิลนะครับอันนี้เลือกเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับส่วนอันนี้ที่เป็นจะใช้กับ200เข็มขัดนะครับแบบนี้นะครับสามารถใส่แม็กกาซีนของอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากปืนยออนิยมบ้านเราก่อนนะครับกล็อกนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราเน็บแม็กกาซีนด้านข้างนะครับอันนี้สําหรับท่านถนัดขวานะก็ ให้หันหัวแม็กกาซีนไว้ด้านหน้านะครับหันหัวแม็กกาซีนไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาจับใช้นะครับจับด้านข้างนะครับจับขึ้นมานะครับนิ้วชี้จะได้พอดีกับหัวแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ป้อนเข้ากับปืนได้เลยนะครับรูปแบบของการเสียบแม็กกาซีนนะครับทั้งสองันนะครับทั้งสองอันต้องหันหัวแม็กกาซีนไว้ด้านหน้านะครับเ็บลึกนะครับเดบแล้วไม่หล่นอันนี้แม็กกาซีนกล็อกนะครับ ลองแม็กกาซีนของ s i x ซ์เซสินะครับซิกซ์เซอรนะครับเสียบได้ไหมได้นะครับเหมือนกันนะครับเสียบได้นะครับลองแม็กกาซีนของ c z ดูนะครับ c z p ซดพนะครับก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับเสียบแล้วไม่หล่นนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นข้อดีของเขานะครับแต่ที่ชอบเป็นพิเศษนะครับที่ชอบเป็นพิเศษสำหรับ ซองแม็กคู่แบบนี้นะครับคือที่ผมชอบเป็นพิเศษคือระยะห่างของเขาครับระยะห่างของเขาเนี่ยที่เขาทํามามันทํามาได้แบบพอดีกับเออร์โกนอมิกของเรานะครับสมมติเราจับแม็กด้านหลังขึ้นมาใช้ก่อนใช่ไหมครับจับแม็กกาซีนด้านหลังถ้าจะสังเกตเห็นว่าผมป้ายมือเข้าไปเนี่ยมันจับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมากครับเขาดีไซน์มาดีครับมันมีร่องให้ มันมีร่องบังคับนิ้วด้วยนะครับชอบดีไซน์ของเขาร่องบังคับนิ้วทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปแบบทําให้เราไม่จําเป็นต้องเดาทางนะเราเอามือป้ายนะครับแต่ในทางปฏิบัติให้ใช้แม็กหลังก่อนนะครับก่อนที่ใช้แม็กที่สามนะครับป้ายมือนะครับนิ้วชี้จะปาดด้านข้างมีร่องให้ด้วยนะจับขึ้นมามันจะพอดีกับหัวของแม็กกาซีนตรงนี้ด้วยนะครับส่วนด้านหน้าด้านนี้นะครับ แม็กสุดท้ายนะครับก็จับการจับปากจับปากดีไซน์ดีครับดีไซน์มาดีครับรุ่นนี้มีปาดว้าลูกูแข็งแรงครับหลังจากทดสอบใช้งานแล้วใช้งานได้เป็นอย่างดีครับแนะนำกันครับสำหรับผู้พิณา์ดีๆกันนะครับสนใจสอบถามได้ทางนีโออานิเทคทีคอนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอทุกเรื่องของปืนจากทางนีโออานิเทคทีคอ